เห็นชัดเลยเห็นหน้าชัดคือเหมือนเขาไม่กลัวกล้องวงจรปิดหรืออะไรก็ไม่เข้าใจแต่ว่าหน้าคือคนเดียวกันก็มาถึงถิ่นนะก็โมโหนิดนึงมันหยามเกินไปมันง่ายเกินไปเหมือนสมัยนี้คืออยากจะได้ไปก็หยิบไปเฉยๆแล้วต้องเป็นคนแรกและคนเดียวที่จะบุกมาขโมยของในค่ายของเรามาเรื่องของเราครับผมมอเตอร์ไซค์ยังไม่มาคืนค่ะยังไม่มาคืนครบแล้วครบแล้วเราไปแจ้งยังก็มางานนี้ก่อนใช่มางานนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็คงไปแจ้งความใช่ครับในวันนี้พรุ่งนี้แหละครับก็ตามนั้นอันนี้เขาจะรู้ตัวหรือยังคะว่าเป็นใครยังไงกันแล้วก็เบื้องต้นก็มีผู้เสียหายท่านอื่นติดต่อมาเหมือนกันติดต่อมาแล้วแล้วก็เขาได้ดูคลิปที่เราลงเนี่ยเขาก็บอกว่าคนเดียวกันแน่นอนเพราะว่าเหตุการณ์คล้ายกันมากไปขโมยมอเตอร์ไซค์เขาเหมือนกันแล้วก็เอาไปขายแล้วเหมือนกันอะไรอย่างนี้แล้วก็ตะเวนเลยอันนี้แล้วก็มีหลายเคสก็เลยแล้วก็เห็นชัดเลยเห็นหน้าชัดคือเหมือนเขาไม่กลัวกล้องวงจรปิดหรืออะไรก็ไม่เข้าใจแต่ว่าหน้าคือคนเดียวกันก็รู้ตัวแล้วว่าเป็นใครใช่แต่ทั้งนั้นน่ะคือแจ้งความไว้แล้วเพราะฉะนั้นถ้ารู้ก็คือถึงเราไม่แจ้งความเขาก็โดนทางแจ้งความหลายเคสแล้วมีหลายคดีมีหลายคดีรออยู่โมโหมั้ยครับที่บ้านก็ยามแล้วขนาดนี้ก็มาถึงถิ่นนะก็โมโหนิดนึงแต่ว่ามันหลักๆคือสงสารพนักงานที่เขาต้องใช้ในการทํางานแหละมันตอนแบบใช้ในการหากินอ่ะแล้วก็มันไม่รู้มันดูแล้วมันหยามเกินไปมันง่ายเกินไปเหมือนสมัยนี้คืออยากจะได้ไปก็หยิบไปเฉยๆเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นมีปัญหาเรื่องอะไรก็ไม่รู้ของเขาแต่ว่ามันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องครับใช่คิดว่าเขามาดูลาดเราหรือมาแบบดูแนวไว้ก่อนไหมครับว่าจะต้องเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นจังหวะที่เขาแบบว่าคือเขาอาจจะตะเวนทำไปอาจจะเป็นแบบโจรอาชีพแหละคือเห็นจังหวะปั๊บเขาก็สามารถทำได้เลยไม่ตรงนี้ไม่เหมาะก็อ่ะก็ไปต่อซึ่งเราก็อยากให้มันเป็นบทเรียนสำหรับตัวเขาแล้วก็สำหรับคนอื่นๆที่อาจจะโดนในอนาคตเฮ้ยมันต้องระวังนะเฮ้ยเราไม่อยากให้คนแบบนี้หลุดออกไปทำกับคนอื่นที่อาจจะเป็นคดีที่หนักกว่านี้ด้วยซ้ำไม่แน่ทำพนักงานที่อยู่เป็นยังไงบ้างครับนะครับเขาก็ช็อกเหมือนกันนะเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้ไม่คือเขามาคู่แล้วก็ทำเป็นแบบสองคนเป็นแฟนกันเข้ามาสร้างซีนก่อนทะเลาะกันเสียงดังแล้วก็คือจริงๆแล้วตัวผู้หญิงก็เหมือนมาดูก่อนแล้วเขาก็ขับรถมาส่งกันทำท่าทะเลาะกันเสร็จปุ๊บผู้หญิงชิ่งก่อนขับมอเตอร์ไซค์คันที่มาไปก่อนแล้วก็ทิ้งผู้ชายไว้ผู้ชายก็ทำท่าเหมือนแบบโอ้ขอยืมสายโทรศัพท์หน่อยได้ไหมอะไรอย่างงี้แบบเออขอยืมโทรศัพท์หน่อยทะเลาะกับแฟนนู่นนี่นั่นแล้วแต่ก็อยากจะเปิดห้องนะพนักงานก็ขอแบบประชาชนเขาก็บอกว่าอ๋อไม่มีเดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วกันนะอะไรเงี้ยคือเขาก็ถ่วงเวลาเหมือนหาจังหวะที่จะนั่งป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพนักงานแบบไปหยิบของเหมือนจะหยิบสายโทรศัพท์มาให้ช้าหรือช่วยอะไรอย่างเงี้ยคือก็คงอาศัยจังหวะนั้นหรือเปล่าอันนี้คือเราไม่อยู่ในสถานการณ์ตอนที่เกิดเหตุอะไรเงี้ยแต่ก็จับกล้องวงจรปิดไปเลยคุณแจแล้วก็เดินออกไปแล้วก็ขับไปแบบหน้าเฉยมากเหมือนแบบเขารู้ได้ยังไงว่าดอกนี้เป็นของรถคันนี้หรืออันนี้เราก็ไม่รู้มันก็มียี่ห้อของมันอยู่ที่กล้องวงจรปิดแต่ก็มีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หลายคันเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าเขาก็เป็นโจรแบบอาชีพคงไม่ใช่ครั้งแรกแน่แล้วสรุปว่าไม่ใช่จริงๆเขาก็มีเซนต์โจรฝีมือเขาจำได้อยู่แล้วเสี้ยววินาทีได้เลยว่ายี่ห้อไหนใช่เดี๋ยวว่าเขาคงดูแล้วแหละเขาคงเล็งว่าเออยี่ห้อนี้มีกี่คันเขาก็วัดใจเออน่าจะเป็นคันนี้เพราะในกล้องวงจรปิดคือเห็นเลยว่าเขาเข้ามา2คนซ้อนกันมาแล้วก็มาดูก่อนว่าเออมีมอเตอร์ไซค์คันไหนจอดแล้วเขาก็ค่อยมาจอดแล้วก็ค่อยลงมาทำท่าเหมือนจะมาเปิดห้องที่ค่ายมวยใช่ก็ที่ช็อกมันคือกลางวันนั่นแหละมันคือกลางวันแล้วว่าไม่ใช่ว่าไม่มีคนก็อยู่ตรงนั้นเต็มเลยคนก็มีเป็นโหมันเกือบ10คนน่ะในบริเวณแถวนั้นนะไม่กลัวคนไม่กลัวคนไม่กลัวเลยแล้วประเด็นคือตรงนั้นคือเป็นที่ที่แบบเดียแล้วก็ลูกก็เดินกันอยู่แถวคือไม่คิดว่าจะใกล้ตัวอะไรขนาดนี้ที่แบบมาข้างหน้าอย่างนั้นเลยเป็นคนไทยป่ะคะเป็นคนไทยครับมีมาตรการอะไรเพิ่มไหมก็ติดกล้องเพิ่มครับกล้องจอมเพิ่มแล้วก็แต่นี่ก็เห็นหน้าชัดมากชัดสุดๆแล้วทุกคนก็คงจะแบบ alert มากขึ้นก็คงจะสังเกตมากขึ้นแต่แล้วว่าเราก็แบบค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่พอของอย่างนี้ถ้าใจเขาอยากมันห้ามยากก็เลยนี่แหละครับก็เป็นบทเรียนให้กับเราแล้วก็ทุกๆคนแหละจริงๆสมัยนี้มันต้องระวังสุดๆได้เจอหน้าจะเอามาค่ายมวยไหมก็เขาไปสอนอก่อนไปเขาอยู่ในคุกก่อนแล้วกันไปสอนอก่อนแล้วกันถ้าเจอหน้าอยากถามอะไรหรืออยากบอกอะไรไหมก็ไม่มีอะไรจะถามครับไม่มีอะไรจะถามก็คือก็คงต้องตามกฎหมายแล้วฮะกฎหมายดีที่สุดแล้วฮะมันเราไม่อยากให้คนอื่นโดนแบบเราไม่อยากให้คนอื่นโดนหนักกว่าเราในฐานะของค่ายมวยประกาศไปเลยค่ะครับผมโจร
จอนใครใครอย่างจะต้องเป็นคนแรกและคนเดียวที่จะบุกมาขโมยของในค่ายของเราเขามาจะไม่ได้ออกไปก็มีความเสี่ยงต่อชีวิตนิดนึงหวังว่าจะได้คืนไหมคะรถเรียกว่าคงไม่ได้คืนจริงไม่ได้หวังเพราะว่าถ้าให้เวลาแล้วก็แบบเขายังไม่เอามาดิคิดว่าเขาคงเอาไปแบบถอดแยกชิ้นส่วนขายหรือเอาไปขายที่ไหนคงจะพยายามขายตั้งแต่แบบชั่วโมงแรกเลยแหละใช่รับซื้อที่ไหนโทรมาแจ้งขอใส่ได้ยังไม่มีฮะแต่ผู้เสียหายที่ติดต่อมาก็บอกว่าถ้ารับซื้อไปก็คือคนที่รับซื้อเนี่ยก็จับเหมือนกันนะมีความผิดเหมือนกันเพราะจริงๆต้องเช็คละเอียดเหมือนกันคนที่จะซื้อต่อต้องเช็คละเอียดใช่ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเสร็จสวย